ทุกคนเดี๋ยวนุ่งนิกจะมาลองเล่นฟีเจอร์ Live Text ใน iOS 15ให้ดูกันนะคะจะใช้งานยังไงมันคืออะไรเดี๋ยวตามมาดูกันเลยค่ะฟีเจอร์ Live Text นะคะเป็นฟีเจอร์ที่เราสามารถดึงข้อความหรือว่าตัวหนังสือออกมาจากรูปภาพได้ค่ะพูดไปอาจจะยังไม่เห็นภาพนะคะเดี๋ยวนุ่งนิกมาลองเล่นให้ดูกันเลยดีกว่าฟีเจอร์นี้นะคะจะทำงานร่วมกับกล้องถ่ายรูปใน iPhone ของเรานะคะเวลาที่เราจะใช้งานฟีเจอร์นี้เนี่ยก็แค่เปิดแอปกล้องขึ้นมาค่ะแล้วก็แพนกล้องไปยังสิ่งที่เราอยากจะจับนะคะเราจะเห็นกรอบสีเหลืองๆขึ้นมารอบๆตัวหนังสือแบบนี้นะคะพอเราแตะที่สัญลักษณ์ของฟีเจอร์ที่มุมล่างขวานะคะเราก็จะได้แบบนี้มาจากนั้นนะคะเราสามารถคัดลอกบางข้อความไปได้นะคะหรือว่าเราจะคัดลอกทั้งหมดก็ได้นะคะแตะที่เลือกทั้งหมดค่ะแล้วเราสามารถแชร์ไปให้เพื่อนได้นะคะเราก็กดส่งข้อความไปเลยไม่ว่าจะใน LINE ใน Facebook หรือว่าในแอป Message นะคะฟีเจอร์นี้นะคะยังไม่รองรับภาษาไทยนะคะแต่ว่าแปลภาษาจากคำบางคำนะคะเราก็สามารถทำได้เหมือนกันนอกจากนี้นะคะข้อความที่เป็นเลขนะคะเราสามารถกดแตะที่ข้อความค้างไว้แบบนี้นะคะแล้วก็สามารถกดโทรออกได้ด้วยค่ะฟีเจอร์ Live Text นะคะทำงานร่วมกับแอปรูปภาพด้วยอย่างเช่นถ้าเราเปิดรูปภาพที่มีข้อความขึ้นมานะคะเขาก็จะดีเทคได้ว่ามีข้อความอยู่ในรูปภาพนะคะถ้าเราแตะที่ข้อความนะคะเราก็สามารถทำการคัดลอกค้นหาแปลภาษาได้เหมือนกันเลยค่ะพอเราคัดลอกมานะคะเราอาจจะส่งอีเมลไปให้เพื่อนหรือว่าส่งเป็นข้อความไปให้เพื่อนก็ได้ค่ะซึ่งฟีเจอร์นี้เนี่ยก็จะสะดวกในตอนที่เราไปข้างนอกอย่างเช่นเราไปนั่งที่คาเฟ่นะคะแล้วเราเห็นรหัส Wi-Fi ที่ร้านเขาเขียนไว้อยู่เราก็สามารถใช้กล้องของเราเนี่ยสแกนแล้วก็คัดลอกรหัส Wi-Fi มาใส่ได้เลยค่ะเอาละค่ะเมื่อกี้ก็เป็นการใช้งานแบบคร่าวๆของฟีเจอร์ Live Text ที่อยู่ใน iOS 15นะคะซึ่งใครที่อยากจะลองใช้ฟีเจอร์นี้เนี่ยก็ต้องมี iPhone หรือว่า iPad ที่มี iOS 15และ iPad OS 15ขึ้นไปค่ะแต่ไม่ใช่ว่าจะใช้ได้กับทุกอุปกรณ์นะคะเพราะว่าฟีเจอร์ Live Text เนี่ยจะรองรับอุปกรณ์ที่ใช้ชิป A12 Bionic ขึ้นไปค่ะส่วนจะมี iPhone รุ่นไหนบ้างนั้นเดี๋ยวนุ่งนิกจะขึ้นรูปภาพสรุปให้นะคะ iOS 15ในตอนนี้นะคะยังคงเป็น Public Beta อยู่นะคะซึ่งเวอร์ชั่นเต็มๆอย่างเป็นทางการเนี่ยจะปล่อยออกมาให้เราได้ใช้ในช่วงปลายปีนี้ค่ะส่วนใครอยากดูฟีเจอร์อะไรก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างเลยถ้ามีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวนุ่งนี้จะมาลองเล่นให้ดูนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official ไว้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นุ่งนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ